มาครับผมวันนี้ก็จะพาไปกิน 20,000 แคลอรี่ใน1วันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน1วันของนักกล้ามเวลาชีทเดย์นะครับผมเขาจะกินได้เยอะขนาดไหนนะครับโดยเราจะเริ่มกินกันตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงตอนกลางคืนนะครับผมเรียกว่าตามติดชีวิตนักกล้ามกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใน 20,000 แคลอรี่นั้นอาหารจะมีอะไรบ้างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วมันจะเยอะและโหดขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลย Let's goสวัสดีครับผมอยู่กับช่อง 90,000 แคลนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนไปชีทเดย์นะครับผมตะลุยกินตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะครับผมมาดูว่า1วันนักกล้ามชีทเดย์หนักขนาดไหนนะครับผมก็ไม่ได้ทำนานมากนะครับผมชีทเดย์ก็วันนี้ตั้งเป้าไว้เราจะพยายามกินให้มากกว่า 10,000 แคลอรี่นะครับผม wow. แล้วก็ตอนนี้นะผมเป็นเวลา 4:42 นะครับผมที่แรกที่เราจะพาไปกินกันนะครับผมเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเบอร์เกอร์คิงครับผมอันนี้เป็นที่ที่ผมไปบ่อยมากๆนะครับผมช่วงที่ผมไดเอทแข่งครับผมเพราะว่ามันเปิด24ชั่วโมงและมันก็อยู่ตรงข้ามบ้านนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เบอร์เกอร์คิง Let's go ว้าอยู่กันในเบอร์เกอร์คิงแล้วนะครับผมวันนี้ที่เรามาก็คือเบอร์เกอร์คิงสาขาเดอะไบท์พระราม2นะครับผมเพราะว่าสาขานี้เปิด24ชั่วโมงนะครับผมก็ตอนเช้าเดี๋ยวสั่งเบาๆก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเช้านี้เราจะกินอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้เป็นเวลา 5:24 นะครับผมจริงๆมาถึงสักพักแล้วแต่ว่าจอดรถไกลเดินเข้ามาไกลหน่อยนะครับผมก็รออาหารแป๊บนึงครับตอนแรกตื่นเช้ามายังไม่ค่อยหิวนะขับรถจากบ้านมาถึงนี่ปุ๊บหิวเลยหิววันนี้ที่เราสั่งไปนะครับผมก็จะมีตัวดับเบิลวอเปอร์1ชิ้นนะครับผมสวิสมัชรูม2ชิ้นทรัฟเฟิลนะครับผมอีก2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีขนมหวานเป็นพาย2ชิ้นนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแคลนะตัวนี้ไม่นับมีฮัชบราวน์ด้วยฮัชบราวน์ใหญ่1ที่ถ้าปกติมากินของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเราจะชอบตัวฮาชบราวน์มากกว่าเป็นฟรายผมก็สามารถสั่งเปลี่ยนได้นะบอกพนักงานได้เลยทำไมกล้ามมันเท่อย่างนี้วะเนี่ยมาหิวแล้วมาลุยกันดีกว่านะครับผมอันนี้เราเริ่มกันที่มัชรูมนะครับผมอันนี้ตัวมัชชูมกับตัวทัฟเฟิลอ่ะเป็น2ตัวที่ชอบที่เบอร์เกอร์คิงอร่อยมากอันนี้คือเราเอาแคลอรี่มาจากในของเบอร์เกอร์คิงนะที่เผ็ดทรัฟเฟิลเป็นเผ็ดทรัฟเฟิลนะครับผมชีสเยิ้มๆไม่แปลกใจอ่ะ1ชิ้น778กินแบบเนี้ยแล้วแบบทำให้แบบนึกถึงสมัยก่อนนะแข่งกล้ามใช่ป่ะเราจะคุมอาหารตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อ่ะเราจะสามารถกินอะไรก็ได้ทั้งวันใช่ป่ะแล้วคืนวันเสาร์อ่ะนอนไม่หลับเราจะจดของกินไว้เยอะมากถ้าคนที่กินอาหารจัดเลยมันจะหิวแล้วก็แบบหวยหลังเที่ยงคืนวันเสาร์ปุ๊บคือเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมจะตื่นเช้ามากแล้วก็เพื่อที่จะแบบมาหาของแดกนะผมเราเคยเหมือนแบบนอนไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนตื่นมากินเบอร์เกอร์คิงรู้สึกตอนนั้นจะประมาณสักเกือบตีสามอะขับรถจากบ้านมาเพื่อที่จะมากินเบอร์เกอร์คิงกินเสร็จแล้วกลับไปนอนหัวนะตัวเห็ดครับจริงๆแบบมันไม่ได้สงสัยนะว่าแบบทำไมคนแบบกินอะไรแบบนี้ได้หน่อยแล้วมันก็ทำให้อ้วนเพราะว่าอย่างในตัวทัฟเฟิลเนี่ย778แคลเลยนะเออซึ่งใครมันจะไปรู้วะก็แบบแคลมันเยอะขนาดนี้
อร่อยจัดแพนในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากเรากินเบอร์เกอร์เสร็จน่าจะกลับไปนอนกันแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาแล้วก็อาจจะคาร์ดิโอสักเล็กน้อยเบาๆเพื่อแบบช่วยย่อยมั้งเป็นคนติดออกกำลังกายถ้าส่วนตัวแล้วผมอ่ะจะออกกำลังกาย 6-7 วันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีเวทด้วยเวทเช้าแล้วก็คาร์ดิโอตอนเย็นส่วนวันเสาร์กับอาทิตย์อ่ะจะเป็นวันพักเวทแต่ว่าก็จะคาร์ดิโออย่างเดียวแต่ว่าถ้าแบบเสาร์ไหนถ้าแบบคึกๆอะไรเงี้ยก็จะเวทเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ว่าวันอาทิตย์อ่ะแน่นอนจะเป็นวันที่ไม่เวทเลยแต่ว่าจะคาร์ดิโออืมลืมชั่งน้ำหนักให้ดูแบบเมืองนอกเขาจะมีตื่นมาแบบชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนใช่ไหมว่าหนักเท่าไหร่ลืมถ่ายแต่ชั่งนะเมื่อเช้าชั่งไปหนักประมาณ 87.5 เดี๋ยวตอนเย็นถ้าไม่ดื่มจะชั่งให้ดูว่าหนักเท่าไหร่มาครับผมมาถึงตัวไฮไลท์ของวันนี้6ชิ้นมันใหญ่มากๆชิ้นนี้960แคลอรี่นะครับมันคือดับเบิลวอปเปอร์นะครับผมอันนี้เป็นแบบเนื้อ2ชั้นนะเนื้อออสเตรเลีย2ชั้นนะครับผมไอ้ตัวนี้จะกลิ่นเนื้อแบบชัดเจนมากเลยครับแล้วก็รสชาติเนื้อคือแบบเหมือนย่างเตาไฟอะเตาถ่านมาลุยกันต่อครับอันนี้เหลืออยู่พาย2ชิ้นนะผมสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าพายขนมครกที่เบอร์เกอร์คิงนะครับผมเขาเปลี่ยนออกไปแล้วตอนนี้จะเป็นตัวฮาโร่ก็เป็นเผือกกับข้าวโพดแล้วก็จะมีแอปเปิลนะครับผมพายชิ้นละ220แคลอรี่เด้อมื้อเช้าชิลมากไม่ได้มีความอิ่มเลยตอนนี้มื้อเช้าเราไม่อยากให้มันอิ่มมากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะทำให้การกินมื้อต่อไปของเราอะลำบากแต่ผมก็ยังชอบพายขนมครกมากกว่าเราไปรีเควสในเพจเบอร์เกอร์คิงมาชิ้นท้ายหมดเนื้อน้อยเนื้อเนื้อครับหมดแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับมือแรกของเรานะครับผมกินไปทั้งหมด 4,386 แคลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:59 นะครับผมก็ถ้าถามว่าตอนนี้รู้สึกอิ่มอะไรไหมก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอิ่มมากแต่ว่าตอนนี้คือง่วงนะครับผมอ่ะแล้วก็มีเรื่องอีกอย่างนึงที่จะฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมตอนนี้ของ Burger King นะครับผมจะมีเป็นตัว Burger Black Pink นะครับผมเป็นปลากับหมูนะครับผมสามารถหาลองทานได้ทุกสาขานะครับผมไปดูได้ที่เพจนะว่าสาขาไหนขายบ้างมันจะมีบางสาขาที่เขาไม่มีขายนะแล้วเดี๋ยวไอตัวเบอร์เกอร์แบ็คพิงเนี่ยเร็วๆนี้เราก็จะทำตัวชาเลนจ์เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามดูละกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาของกินกันต่อนะครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับผมมาดูว่าวันนี้เราจะกินได้ทั้งหมดกี่แคลใน1วันนะครับผม Let's go ลุยครับหลังจากเมื่อเช้าเราไปกินเบอร์เกอร์คิงนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาออกกำลังกายเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าตอนนี้เรากินอะไรกันอยู่นะครับนี่เลยตอนนี้นะครับที่กินอยู่ตัวนี้เป็นไฮโดรเวย์นะครับผมตัวนี้จะกินหลังออกกำลังกายจะหมดแล้วเนี่ยกินจริงนะจะหมดแล้วตัวนี้เป็นเวย์ที่ดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็นี้เขาให้มาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้พูดตามเองนะก็อันนี้เป็นอะมิโนแอซิดนะครับผม BCAA ป้องกันกล้ามเนื้อสลายเวลาเราคาร์ดิโอหนักๆนะครับผมตัวนี้ก็แบมอีกแล้วอันนี้รสชานมไข่มุกแล้วก็จะมีตัวนี้ลีเวอร์ดีท็อกซ์ล้างตับวิตามินรวมของแอนิมอลแพ็คนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เลยสมายมัทฉะนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปคาร์ดิโอนะครับผมก็ตัวนี้จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญของไขมันให้ดียิ่งขึ้นนะผมอย่างเช่นเราคาร์ดิโอไป500ใช่ไหมถ้ากินตัวนี้ไปด้วยก็จะเท่ากับว่าเราคาร์ดิโอไปสักประมาณ800ได้แคลเพิ่มด้วยนี่ตัวนี้จะกินก่อนออกกำลังกายนะครับว่าแล้วก็จัดสมายสองเม็ดครับวันนี้เรากินหลายแคลอยู่นะเมื่อเช้าก็กิน
เจอร์คิงใช่ไหมแล้วก็นี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปออกกำลังกายผมซัดนะครับผมสมายมัสซะ2เม็ดถ้าสนใจสั่งซื้อนะผมเดี๋ยวทิ้งไว้แอดนะให้ข้างล่างตรงนี้นะครับผมนี่ซัดเลย2เม็ดครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูออกกำลังกายกันว่าเราจะออกกำลังกายท่าไหนบ้างแล้วได้กี่แคลนะครับผมมาครับผมอยู่กันในยิมนะครับผมของนักกล้ามหมื่นแคลนะผมยิมเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็อุปกรณ์ครบครันนะนี่เครื่องเล่นอกสมิธแมชชีนนะครับผมแล้วก็ไอฝั่งนี้จะเป็นดัมเบลรางดัมเบลนะผมแล้วก็จะมีเป็นเครื่องคาร์ดิโอตัวนั้นคอสเทรนเนอร์นะครับผมเป็นตัวที่ผมชอบใช้มากเวลาช่วงลดไขมันนะเพราะว่ามันเบิร์นแคลอรี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อเช้าเรากินเบอร์เกอร์คิงไปก็สะสมแคลอรี่ไปได้ 4,380 แคลนะครับผมให้ดูคุณกำลังกินมันยังพอเก่งได้นะเพราะเมื่อเช้าแบบไม่ได้อิ่มมากให้ดูท้องสภาพกินเบอร์เกอร์คิงแล้วแน่นเลยอันนี้คือสภาพหุ่นหลังจากกินไป1มื้อนะครับผมก็มีบวมน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยนะผมจริงๆตอนแรกเราจะทำเป็น10,000 แคลอรี่ชาเลนจ์ใน1วันนะครับผมแต่ว่าระดับนักกล้าหมื่นแคลอ่ะครับนั้นๆมันไม่พอมันต้องโคตรก็วันนี้น่าจะตั้งเป้าไว้เอาสักประมาณ 20,000 แคลไม่รู้ว่าถึงป่ะนะเดี๋ยวมารอดูว่าวันนี้ทั้งวันเราจะกินได้กี่แคลนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปกินก็ต้องเอาออกด้วยเอาออกก่อนเพราะว่ามันจะได้ผิวๆมันจะได้กินได้เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการคาร์ดิโอเดี๋ยวมาดูว่าคาร์ดิโอของเราจะได้ทั้งหมดกี่แคลนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่าเมื่อเช้าเราซัดสมายมัชชะไปด้วยนะครับผมก็แคลอรี่คูณ2นะครับผมนอนๆมาดูว่ากินโหดคาร์ดิโอโหดไหมเดี๋ยวมาดูว่าตอนเบิร์นเบิร์นออกได้กี่แคลนะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่คาร์ดิโอค่อนข้างโหดเลยคนหนึ่งนะครับผมจะได้รู้ว่าแดกเยอะทำไมไม่อ้วนนะครับผมมาดูมาครับผมเดี๋ยวมาดูแคลอรี่นะครับผมที่เราเบิร์นวันนี้56นาทีนะครับผมเบิร์นได้870แคลอรี่นะครับผมแล้วก็เมื่อเช้าเรากินสมายไปก็ผมตีไปสักประมาณ 1,500 แคลนะครับผมตอนนี้ที่เราออกไปจากที่กินเบอร์เกอร์คิงนะครับผมหลังจากออกกำลังกายนะครับผมเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับผมไฮโดรเวย์นะครับผมอันนี้ซื้อมาจากฟิตเวย์นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นเวย์ที่ดูดซึมไวมากๆนะครับผมเอาตัวไอโซเลตมาสกัดเป็นไฮโดรเวย์นะครับผมอันนี้เป็นรสกรีนแอปเปิลนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะจัดหลังออกกำลังกาย2ช้อนนะครับจริงๆของทางฟิตเวย์เขามีเวย์อีกหลายๆตัวนะครับผมซึ่งเป็นเวย์ที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แพงเลยนะครับผมก็ถือว่าเหมาะนะครับผมเหมาะจุดเด่นของตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่แพ้นมวัวนะครับผมก็สามารถจัดตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็1ช้อนมี140แคลอรี่นะครับผมโปรตีน30กรัมน้ำตาล1แล้วก็คาร์บ4กรัมเท่านั้นนะครับผมถือว่าน้อยมากๆอันนี้เราจัดไป2ช้อนก็เท่ากับเราจะเพิ่มแคลอรี่ไปอีก280แคลนะครับผมนะถ้าสนใจสั่งซื้อก็ไปซื้อได้นะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่จริงๆเขามีหลายตัวนะมีอาหารเสริมที่เยอะแยะเลยไปดูได้ในเว็บ Fitway แล้วกันเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปจัดการเพิ่มแคลอรี่กันต่อเดี๋ยวไปดูว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรไปครับมาครับผมอันนี้เราอยู่กันที่ร้านที่2นะครับผมเราจะมากินมื้อที่2เวนับหรือเปล่าถ้าเวนับอันนี้ก็เป็นมื้อที่3นะครับผมอันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยโกเคอรี่แบงคอกนะครับผมเราจะมากินเป็นแกงกะหรี่จานยักษ์2กิโลนะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาทำชาเลนจ์นะแต่ว่าร้านเขาอ่ะมีชาเลนจ์นะถ้าสมมติว่ากินหมดภายใน15นาที2กิโลก็กินฟรีนะครับผมแต่ว่าร้านเนี้ยเราเคยทำชาเลนจ์ไปแล้วได้5นาที50ก็วันนี้เรามากินแบบชิลๆแล้วกันผมว่าจานใหญ่มันน่าจะแคลอรี่เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 10:34 นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดหลังจากเรากินจานใหญ่เสร็จแล้ว
้ายังไม่แบบอิ่มมากเดี๋ยวเราจะดูเมนูอื่นในร้านนิดๆหน่อยๆกินนะครับผมเพื่อทำแคลอรี่ให้เยอะที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างครับมาครับผมอันนี้ก่อนที่จะไปกินนะครับผมข้างหน้าเรามีแกงกะหรี่2กิโลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นหมู3ชั้นแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นไข่เจียวใส่วิปครีมแล้วก็เป็นชีสนะครับผมอยู่ข้างในนะอันนี้ไข่2ฟองเราคำนวณแคลอรี่ออกมาให้หมดนะครับผมก็ข้าวอันนี้ข้าว 1.2 โลน้ำแกง800หมู1ชิ้น200กรัมนะครับผมร้านเนี้ยจานเดียวนะ 5,522 แคลอรี่จานนี้ก็ครึ่งหมื่นแล้วอ่ะส่วนหมู 3,000 นะครับผมอันนี้จะอยู่ที่250แคลนะครับผมอันนี้มันหมูแค่ประมาณ50กรัมไม่ถึง100แล้วก็ส่วนตัวนี้โหดอยู่นะอันนี้ประมาณ500แคลนะครับผมเท่ากับว่ามื้อนี้นะครับผมถ้าเรากินหมดอันนี้3อย่างนะครับผมเราจะได้แคลอรี่เพิ่มถึง 6,272 นะครับโคตรเยอะแต่ก่อนที่เราจะไปกินนะครับผมนี่เดี๋ยวผมซัดตัวนี้ก่อนเลยคานิกิพลัสบายสมายนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยลดการดูดซึมของแคลอรี่ได้นะครับผมในบางส่วนนะไม่หมดนะแล้วก็ช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะครับผมก็ไม่หมดเหมือนกันถ้ามันเยอะขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมตัวนี้นะครับผมเรากินก่อนเลยครับ1เม็ดเคล็ดลับคุณดีนะครับผมออกกำลังกายคุมอาหารกินตัวนี้แดกมั่ววนกลับมาคาร์ดิโอสัตว์ก่อนเลย1เม็ดนะครับผมมาถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็จะทิ้งไลน์ไปให้ตรงนี้นะครับผมไปหาซื้อกันได้นะแล้วเราพร้อมที่จะลุยกันแล้วนะครับแกงกะหรี่เนื้อนะครับผมอร่อยเข้มข้นเวลาเรากินโดยที่เหมือนแบบไม่ได้เร่งรีบริมรสชาติของแกงกะหรี่แม่งโคตรอร่อยไอ้กินเร็วมันก็รู้รสชาตินะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าแบบว่ารสชาติมันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้ากินแบบเนี้ยรสชาติมันจะเข้มข้นอร่อยหมู3ชั้นแม่งอร่อยของอร่อยมากจะอ้วนจริงๆกะหล่ำปีไม่น่ากินนะแคลมันน้อยอ่ะไม่อยากกินเลยเราไม่ได้รวมอยู่ในแคลในจานนี้ด้วยนะเนี่ยสำหรับไซส์2กิโลนะมีชาเลนจ์นะครับผมถ้าเกิดกินหมดภายใน15นาทีก็กินฟรีนะครับผมว่ามันเป็นไซส์เริ่มต้นสำหรับคนที่เหมือนแบบเพิ่งเริ่มหัดกินจุอยากจะแบบลองท้าทายตัวเองชาเลนจ์นี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่ผมว่ายอดนิยมที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้มาลองกันได้อันนี้โคตรอร่อยใส่หมูลงไปเลยแล้วกันคราวนี้ผ่านไปประมาณ6นาทีแล้วนะครับซุปมิโซะไม่ต้องคิดแคลกันนะแถมถ้ากินธรรมดาก็ทันกันนะแล้วจะเร่งไปทำไมวะมันดีที่เมื่อเช้าเราไปกินเบอร์เกอร์คิงมาใช่ไหมกินตอนเช้าเสร็จกลับมาก็ได้นอนก่อนนอนแต่ตื่นมาเราก็ไปคาร์ดิโอมันเลยทำให้แบบมื้อนี้ยังชิวๆแต่ผมว่าหลังจากมื้อเนี้ยน่าจะเอาเรื่องอยู่ต้องหากิจกรรมทำอันนี้แผนหลังจากนี้ก็คือเราคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะไปวันนี้มีไปถ่ายงานกับพี่วิทย์ไปถ่ายคอนเทนต์ออกกำลังกายพี่วิทย์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราจะได้ใช้แบบพลังงานเพื่อที่จะไปกินต่อตอนเย็นนะครับผมหมดแล้วเฮ้ย9นาที40แล้วหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้กะหล่ำไม่ได้กินนะเพราะว่าเราไม่ได้มาทำชาเลนจ์นะแต่ว่าหมดเนี่ยข้าวแกงกะหรี่2กิโลหมู3ชั้นแล้วก็ไข่เราทำเวลาไปประมาณ12นาทีครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็อิ่มแบบธรรมดาอิ่มแบบปกติยังได้อยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมสรุป
คลถึงตอนนี้นะครับผมรวมเบอร์เกอร์รวมเวแล้วก็รวมเซตนี้ที่เรากินนะครับผมตอนนี้เรากินไปทั้งหมด 19,038 แคลอรี่นะครับผมทะลุหมื่นไปแล้วกินหมื่นแคลมันง่ายนอนๆผมบอกเลยเราอยู่กันที่โกเคอรี่สาขาประชาชื่นนะครับผมก็จริงๆตอนแรกเราแพลนว่าเราจะกินตัวนั้นเราเสิร์ชมาในเว็บมันมีแต่ว่าพอมาดูของจริงน่าจะเปลี่ยนร้านไปแล้วเดี๋ยวเราลองเดินดูนิดหน่อยเผื่อจะได้แบบขนมกินเพิ่มอะไรอย่างงี้แต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไร แล้วก็ผมฝากร้านโกเคอรี่ไว้ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเขามีหลายสาขาเลยนะไปดูได้ที่เพจของเขานะครับผมเราทิ้งมาให้ตรงนี้นะครับผมถ้าใครไม่อยากจะกินเป็นจานใหญ่ไม่อยากทำชาเลนจ์นะครับผมเขาก็จะมีเป็นตัวจานปกตินะครับผมแล้วก็แกงกะหรี่ของเขาจะมีทั้งเบสเป็นเนื้อแล้วก็หมูนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นราเมงพวกของกินเล่นไปดูได้ที่เพจของเขานะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะมาชาเลนจ์ก็มาลอง2กิโลผมว่าก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบภารกิจฟิชโชจากร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินหาของกินก่อนถ้าได้ก็ถ่ายถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฐานทัพลับบ้านพิวิทโอเค let's go อันนี้เราแวะมาซื้อโดนัทนะครับผมเราก็ซื้อ12ชิ้นนะมันมีโปรโมชั่นด้วย9ฟรี3อันนี้เราถึงฐานทัพลับบ้านพิวิทแล้วสวัสดีครับพิวิทสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่พี่ฮะก็วอร์มรอเฮียยงนี่แหละผมทำไอตัวชาเลนจ์กินให้ถึง 20,000 แคลอยู่วันนี้ 20,000 แคลใช่ไหมใช่ๆตอนนี้มันไปประมาณ 10,000 นิดๆละแล้วก็ตอนนี้นะผมเป็นเวลา 3:09 นะครับผมผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะกินโดนัทไปเรื่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายกับพี่วิทย์เพราะว่าเราจะเป็นต้องหากิจกรรมที่เหมือนแบบได้ไม่งั้นมันจะไม่หิวผมเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมกับเฮียยงไว้แล้วเห็นบอกว่าอยากจะอะไรอ่ะแต่เจอเพิ่งประกวดกายมาหุ่นกำลังฟิตๆไงแต่เจอหน้าพีวิทแล้ว เราดูพีวิทเขาออกกำลังกายดีกว่านะเฮ้ยได้เราต้องมีกิจกรรมนิดหน่อยในช่องของด้วยไงเฮียยงเดี๋ยววันนี้พี่จะทำอะไรนะผมที่บอกจะทำที่ในช่องเก่าพีวิทเคยทำกับเฮียยงไว้คือยกดัมเบลโชว์เดลเพสเหนือหัวนับหนึ่งสองสามสี่วันนี้ได้ข่าวว่าเฮียยงกำลังฟิตไงดูกล้ามเนื้อเดี๋ยวตอนนี้โคตรชัดเลยทุกคนไอ้พวกกิจกรรมตัวเต็มไปติดตามได้ที่ช่องชีวิตครับของผมจะถ่ายให้ดูแค่30วิพอได้เลยและนี่คือโดนัทของเราที่จะกินนะครับผมตอนแรกเราบอกที่ร้านว่ามันชิ้นนึงมันประมาณสัก200แคลใช่ป่ะแต่ว่าพอเราไปดูในอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าชิ้นนึงมันจะอยู่ที่ประมาณ250จนถึง300แคลเราก็ตีแบบหมาแล้วกันนะผมตีให้สัก250แล้วกันนี่มีอย่างนี้2กล่องนะก็มี12ชิ้นถ้าเรากินหมดก็จะได้แคลอรี่เพิ่มอีก 3,000 แคลอรี่นะครับผมก็ไปเดี๋ยวไปดู2โอ้โห3 4 5ไปเร็ว6 7ไปเร็ว8 9 10 11เร็วเร็วพี่2 3 4เฮ้ยเฮียยงเร็วๆเหมือนเบิร์นแคลน้อยสิบห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าเปลี่ยนมือได้ไหมยี่สิบได้แคลเท่าไหร่นะชิ้นหนึ่งอะประมาณ250ถึง300ชิ้นหนึ่งนะหมดแล้ว1,500แคลเหลืออีกหนึ่งกล่องเอาเลยจะหมดแล้วเอาเลยครับนี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสีเนี้ยผมชอบสีเนี้ยบ่อยไม่รู้มันเขาเรียกหน้าอะไรมันออกอมเปรี้ยวชิ้นสุดท้ายโอเคครับผมตอนนี้ก็แคลรวมจนถึงตอนนี้นะครับผมเรากินไปทั้งหมด 13,938 ก็จะขาดอีกประมาณ 6,00062รู้สึกตอนนี้แต่ว่ามันไม่ได้อิ่มอ่ะแต่มันยังเวลากินนมหวานปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนแบบหัวใจมันจะเต้นเร็วขึ้นมันเกี่ยวกับระบบเพาะผ่านด้วยป่ะพี่ถ้ากินน้ำตาลเยอะๆหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นแล้วมันจะมีแบบเหงื่อออกตามตัวเยอะขึ้นนี่ก็แบบเริ่มมีละปกติเราไม่ค่อยสันทัดเกี่ยวกับพวกของหวานเท่าไ
เออพอรู้สึกกินแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปร้านไหนกันนะไปร้านเพื่อนพี่วิทย์ตำต่อตำต่อเป็นอาหารไทยส้มตำเดี๋ยวเราก็ไปดูในร้านนั้นละกันว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่แบบว่าแคลอรี่เยอะให้เรากินบ้างเนาะไปถึงนั้นก็น่าจะประมาณสัก5 โมงพอดีกินมื้อเย็นป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านมาครับผมวันนี้ตอนเย็นกินข้าวกับชายชะกันตอนนี้ก็ดูหน้าผมดิหน้าผมมันมีความสุขมั้ยเนี่ยกินข้าวกับชายชะกันตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตำต่อนะครับผมซึ่งเป็นร้านของเพื่อนพี่วิทย์ใช่จะบอกว่าดูแบบบรรยากาศดูแบบบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีอันนี้ก็จะเป็นพวกส้มตำไก่ย่างพวกอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีพวกข้าวกะเพราผัดหมี่โคราชด้วยแล้วก็จะมีข้างๆจะมีเป็นร้านกาแฟด้วยอ่านว่าอะไรนะแวบครับแวบเมื่อกี้เราลองชิมกาแฟไปแล้วจะบอกว่ากาแฟดีกาแฟดีมากๆแล้วผมก็เรามาแวะชิมกันได้อยู่ตรงเลี่ยงเมืองตอนนี้อยู่ไหนนะตอนนี้อยู่ร้านตำต่อถนนเลี่ยงเมืองครับตรงใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถั่วแลกอยู่ใกล้ๆกันลองแวะมันที่นี่ได้เซิร์ชในแมปเลยร้านตำต่อง่ายๆครับทุกคนเปิดปิดกี่โมงเปิด10 โมงเช้าปิดประมาณ5 ทุ่มครัวจะปิดประมาณ3 ทุ่มครึ่งครับทุกคนก็สามารถนั่งแช่ไปถึง5 ทุ่มได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามของตำต่อยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือนายต่ออีกครับก็สามารถตามไปโดนกันได้เจ้าของเดียวกันอยู่ตรงข้ามเลยใช่แล้วก็ตอนนี้ครับผมเป็นเวลา5 โมงครึ่งห้าโมงครึ่งเดี๋ยวลองดูว่าร้านนี้จะทำให้แบบแคลอรี่เราถึง20,000ได้หรือเปล่าอย่าไปเชียร์เฮียยกกันว่าสั่งอาหารแล้วมากินเพื่อจะเต็ม6,200ไปอยู่ในร้านไปครับครับผมอันนี้ก็อยู่กันในร้านแล้วนะครับผมกับอาหารที่เราสั่งมาอะไรวะมียายฝันเหรอไม่นี่ผมมีแล้วไม่มาอันนี้คือฝั่งของผมนะครับผมอันนี้ทั้งหมดที่เราสั่งมาแคลอรี่ทั้งหมดนะครับผม 4,275 นะครับผมเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าอันนี้มันเป็นอาหารคีที่แบบว่าพวกส้มตำพวกอะไรเงี้ยมันน่าจะแคลไม่เยอะแต่ว่าสรุปมันเยอะกว่าพี่มันเยอะจานไงมันก็เลยรวมมาแล้วแคลมันสูงมากอย่างอันเนี้ยตับหวานก็จะอยู่ที่ประมาณ360 แคลไม่สูงนะเพราะว่ามันเป็นแบบพวกเครื่องในอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไอที่ผมรู้สึกว่าผมสั่งผิดผมอยากกินไงอันนี้เป็นแกงเห็ดด้วยแล้วดูถ้วยเท่านี้นะเออ90 แคลตายแล้วถ้วยเดียวมีครึ่งพันโลอันนี้ผัดหมี่โคราชก็จะอยู่ที่ประมาณ400 แคลลาเป็ดก็350 แคลอาหารจัดจานแบบโอเคเลยนะอ๋อที่เราบอกแคลรวมทั้งหมดอ่ะมันมีไอ้ที่ 4,000 กว่าแคลเรานับรวมไอ้ตัวข้าวผัดด้วยข้าวผัดยังไม่มาแต่เราจะกินกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแสงหมดครับผมตอนนี้ก็จะไม่ค่ำนะจะ6 โมงนะลองชิมลาบเป็ดเออผมกินไปเมื่อกี้ลาบเป็ดนะทุกคนนึกว่าลาบหมูถึงว่าเทคเจอร์มันออกจะเหนียวกว่าอืมอร่อยเขามีมะนาวแบบมะนาวสดมาให้บีบเพิ่มด้วยแล้วก็นี่เราสั่งแบบว่าไม่ใส่พริกนี่หมดแล้วนะร้อยอร่อยข้าวอร่อยกว่าพี่ร้อยอร่อยเลยมันจิ้มแจ่วดีไหมเข้ากันนะอร่อยว่ะอันนี้เป็นร้านที่เพื่อนพี่วิทย์เปิดแล้วก็อันนี้เป็นพี่วิทย์เขาแนะนำมาต้องบอกเลยว่าอร่อยเกินความคาดหมายอันนี้เป็นเนื้อริบไอย่างอันนี้จานนึงจะอยู่ประมาณ200 กรัมเป็นหมันด้วยนะอันนี้200 กรัมก็อยู่มา400 แคลกล้ามจะได้แน่นๆ400 แคลไม่ดูนะผมมันไม่ค่อยชอบกินพวกในแบบนี้ในช่องหรือว่าแบบปกติคือผมแค่คิดว่าเหมือนแบบเราหากินอร่อยยากเหมือนรสชาติมันไม่ค่อยถูกปากยากถ้าเป็นพวกแนวนี้นะครับแต่พอมากินร้านนี้เฮ้ยดีพี่วิทย์ชิมไป2 จานนะครับระหว่างลาบเป็ดไก่ตัวนะครับตับทั้งทอดพี่วิทย์ชอบเบิ้ลร้อนเฮ้ยพี่วิทย์ชอบกินเป็นแบบว่าเต้นใช่ไหมผมก็ชอบกินเป็นข้าวแต่ว่าชอบกินแบบพวกอารมณ์เหมือนเกาเหลาเหมือนข้าวแล้วต้องมีน้ำแกงอย่างนี้ด้วยผมเคยชอบมากผมก็ตะเวนกินไปเรื่อยเลยว่าจนหลังๆนี่จะการช่องอาหารแล้วดีไหมทานช่องอาหารดีไหมมันเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งของผมอะผมเองเป็นคนที่กินเยอะปกติแล้วคือคนเล่นกล้ามอะที่ยงเมื่อขยายแล้วคนเล่นกล้ามโดยปกติก็กินวันหนึ่ง3,000 แคลเด็กๆเห็นไหมคือที่ผมบอกว่ารักกล้ามมันกินเยอะนะงั้นมันก็ไม่พอให้กับ
การเผาผลาญกล้ามเนื้อครับทุกคนเดี๋ยวต้องเชื่อมั้ยผมเคยหนักเต็มที่120โลตอนนี้ก็สมัยนี้ก็มีกล้ามนะเป็นกล้ามเนื้อหมดหน้าท้องยังมีซิกแพคยังมีปอดจนเดี๋ยวต้องไปดูรายการพี่นะคลิปตอนนั้นย้อนหลังไปผมอาทิตย์นึงผมทำน้ำหนักเพิ่มขึ้น5โล5โลจนไปตามที่120กว่ากิโลนั่งกับแฮมเมอร์เพื่อนกันนี่แฮมเมอร์ตัวเล็กกว่าเลยแฮมเมอร์95คือพี่น้องโหดมากนะเพราะ120แบบมีติ๊กเออผมกับตอนนั้นบ้าเล่นแล้วก็มันงัดข้อจนมันเป็นแชมป์ยาวเล่นกินเล่นกินจะให้ติใช่ไหมแต่คนหาวยเกินไปข้าวหมูย่างจืดไม่มีรสชาติหรอกพวกหมักพวกอะไรเงี้ยมันต้องจิ้มกับจิ้มแจ่วเทสเตอร์นุ่มไหมนี่ยกหรือว่าไม่น่านุ่มอยู่ครับนุ่มอยู่เขาดูแล้วเป็นเนื้อแดงจะมีลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะนะบวกบวกเข้าไปนะเดี๋ยวนี้แล้วอันนั้นเยอะอยู่นะส่งกำลังใจให้เยอะยงทำมิชชั่นจะสำเร็จด้วยนะครับทุกคน 20,000 แอลใน1วันเยอะมากทุกคนผมว่าเป็นข้อหมูย่างที่มันน้อยเนื้อแดงเยอะใช่แต่นุ่มถือว่านุ่มมากในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าแต่ว่ารสจืดจะมันจืดอันนี้ก็ข้าวเยอะนะเยอะเนี่ยเยอะมันเนี่ยดู200กรัมแต่ว่าให้แคลอรี่850กรัมแต่ว่า70กรัมกินแล้วกล้ามใหญ่ผมกินแล้วตัวมันจะโตทันทีเขามาต้มแหนมโอ้ยขึ้นสุดแล้วเนี่ยยียงกินเร็วมากทุกคนสงสัยหมดโต๊ะนี่เอายียงไม่อยู่อะไรบ้างที่ยียงบอกกับทับจางที่กินแล้วมีไส้นี่แคลน้อยแต่อร่อยแต่เยอะแล้วก็เนื้อย่างเนื้อย่างดีแล้วก็ตัวลาบเป็ดทางด้านนี้เฮียยงบอกเฮียยงไม่ค่อยชอบทานอาหารแบบประเภทนี้นะอาหารกินอร่อยยากเอาเป็นว่าผมไม่ได้บอกว่ามันอร่อยกว่าที่ไหนที่ผมไปกินเดี๋ยวนี้แล้วกันเอาเป็นว่ารสชาติร้านเนี่ยผมว่ามันถูกปากถูกปากแบบที่ผมชอบแล้วกันส่วนตัวแต่ต้องมาลองกันเองว่าแต่ละคนไม่ชอบไม่เหมือนกันพี่แต่ในเรื่องของการจัดจานหรือว่าปริมาณหรือว่าหน้าตาอาหารเนี่ยผมถือว่าโอเคนะร้านนี้อันนี้คือเศษซากที่เรากินไปอันนี้ถ้าเกิดว่าเรากินหมดเซตนี้รอบแรกครับผมแคลอรี่ของเราจะอยู่ที่18213เติมเอาเชื่อมันเองหืมเฮ้ยอะไรอร่อยกว่าหมายต่อเหรอของหมี่โคราชหมี่โคราชอร่อยมันหวานแล้วก็แบบหอมซีอิ๊วแคลอรี่400บาทเลยนะเนี่ยครับมาสู้ๆเฮียยงเลย4ที่ขอใจช่วยครับทุกคนหมดนี่ก็จะเกือบทะลุ 2,000 ไอ้ 20,000 แล้วนะขอบมาหน่วยยังลอยอ่ะขนาดขนาดเดียวเวอร์เฮียยงเวอร์เมื่อกี้น้ำเนื้อกับตับที่กินผมว่าไม่อร่อยเท่าอันนี้พวกเหยยงหลายใจทุกคนมันกินทีหลังเนี่ยเริ่มปีคอได้ก็เหยยงบอกชมไม่มีโคราชอร่อยทุกคนหมดครับสุดยอดเลย3จานขอไปเชิญหน่อยของหวานแล้วทุกคนที่หนึ่งมันกี่เจนนะครับสามลูกเอาสามทีเลยได้แค่สองงานสองก็สองเลยคนมาเยอะลูกค้าเยอะมากตามต่อเปิดในห้างอีกสองสาขาครับทุกคนแล้วก็ที่นี่เป็นสาขาแรกหมดทีเดียวครับทุกคนกินคนไวเลยนี่ชีวิตมานั่งกินยงเห็นเลยว่าศักยภาพแบ็คโฮมจริงจะกินเร็วและกินไวและกินเยอะเป็นการที่แม่งเยอะยอดแต่แถวน้อยกดหัวเลย
จานหวานมาแล้วนะครับผมกล้วยกล้วยเชื่อมเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมก็ประมาณ480อันนี้เรานับรวมไปถึงว่ารวมพวกน้ำกะทิกับน้ำเชื่อมด้วยนะจ้ะไม่ใช่น้ำเชื่อมมันน้ำผึ้งเลยอ่ะอ๋อน้ำผึ้งเหรอเออว้าบเนี่ยเหนียวเหนียวเลยโอ้โหใส่ไม่เกรงใจหัวกะทิครับทุกคนโอ้โหกะทินี่ก็อย่างที่บอกครับ1กรัมให้พลังงานถึง8เคลนะครับนี่ยังเยิ้มหัวที่ไหนล่ะลื่นคอสันจู้โอ้เป็นไงอร่อยเลยพี่อย่างที่ว่าไงไม่สำเร็จครับเดี๋ยวจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องกินแบบหลัก2เหมือนแกวบอกเลยกินจริงอ้วนจริงสวยแต่ที่ว่าไม่อ้วนคือคนทั่วไปห้ามเอาอย่างนะบอกเลยวันเดียว2เหมือนแกวเลยไม่เหมือนมีเข้าโรงพยาบาลเพื่อนถ้าคนไม่ออกกายจริงวันเดียว2เหมือนแกวพี่วิทย์บอกไปเลยว่าทำติดต่อกัน3วันมีความตันขึ้นทำทั้งเฉพาะละเชื่อเมนูกล้วยเชื่อมเป็นเมนูขายดีของร้านเนี่ยจริงๆเราจะสั่งนี่เราจะยงจะสั่งตามที่บอกหมดนะแค่2ดีไม่ได้สั่งได้ตลอดเลยกดของดีเมืองมอญครับนี่มาแล้วจะยงสั่งทุกอย่างอันนี้เป็นสมูทตี้เลยคอนเฟ็ดอันนี้ประมาณสักน่าจะ500แคลได้ผมก็ได้ก็น้องๆชานมไข่มุกหวานอร่อยอิ่มนะอิ่มเดียวโอ้โหกินไปขนาดนั้นบ้าเมื่อกี้ทั้ง 6,000 กว่าแถวแล้วเนี่ยจะยงกินไปนี่เป็นคนธรรมดาก็ 20,000 ไอ้ 2,500 ก็เกินอิ่มนะมื้อเดียวแต่จะยงกินไปมื้อเดียวเมื่อกี้6,000 เกือบ 7,000 แคลตอนแรกยังรู้สึกกับปีน้าอยู่พอกินอันนี้ไปรู้สึกว่าเออหวานมันอิ่มว่ะเฮ้ยนี่อร่อยจริงเหรอจริงดีกว่ากาแฟอย่างโอ้ยมันอร่อยอย่างนั้นแล้วเรื่องของเรื่องคือบูหวานคือตอนเมื่อกี้ก่อนกินกล้วยอ่ะมันไม่อิ่มแล้วก็เลยไปสั่งอันนี้มาไม่ได้มีแก้วเดียวนะมีแก้วมีตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กด้วยโอ้โหตายทะลุตัวสองเหมือนแก้วนี้อีกแก้วหนึ่งอ่ะมันเป็นตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กน่าจะแคลเยอะอยู่นะเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนก็กี่แคลเดี๋ยวบอกหมดครับคือไปออกกายกับพี่วิทย์เนี่ยเบิร์นแคลนิดหน่อยเยอะไอ้นี้อร่อยมากเลยอ๋อมีน้ำผึ้งอยู่นี้ด้วยโอ้อิ่มว่ะตอนแรกมันยังไม่อิ่มพอกินกล้วยเชื่อมครับแล้วมันรู้สึกแบบตึงๆแต่อันนี้เราสั่งมาก่อนแล้วอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับผมจากร้านกาแฟร้านเดียวกันเลยอันนี้จากกรีชชิมแล้วเป็นไงเต็มร้อยได้ไหมหวานประมาณ700แคลนะครับผมไม่ต่ำกว่า600เลยทุกคนไปอีกเลยก็อันนี้เดี๋ยวของผมนะเท่ากับมื้อนี้ที่กินไปรวมอาหารรวมทุกอย่างรวมน้ำไปที่แล้ว6435 6435แคล 6435แคลเฮ้ยแต่มันอร่อยนะเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ 20,000 แคลอรี่ชาเลนจ์ใน1วันนะครับผมวันนี้เรากินแคลอรี่รวมไปทั้งหมด23,373แคลอรี่นะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้จุกไม่แนะนำให้ทำตามนะเออกูก็ไม่ควรทำเลยจริงๆแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบว่าหัวเริ่มแบบงงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราน่าจะกินพวกโซเดียมเยอะแล้วก็มีพวกของหวานเยอะอะไรเงี้ยเออแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามกินแก้วนี้ให้หมดนะครับผมแก้วนี้หวานจัดเลย MVP มากแก้วนี้เจอแก้วนี้นี่สุดยอดแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะให้ดูท้องให้ดูท้องดูเห็นมานะโอ้ตายโอเคไว้เจอกันเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ